ดร.ชายแฮกนำทีมนักแสดงร่วมแสดงความยินดีฮันนี่ณภัคคว้ามงกุฎ Mrs. Grand International 2022หลักเปิดตัวซีรีส์ธรรมะพระนางสุเมธาดร.วโรดมสิริสุขหรือดร.ชัยฮักผู้จัดซีรีส์ธรรมะเรื่องพระนางสุเมธาถือฤกษ์ดีจัดงานแถลงข่าวแสดงความยินดีกับฮันนี่ณภัคมุทะเสถียรนางเอกจากซีรีส์ธรรมะนางวิสาขาและพระนางสุเมธาทางททบ5 HD1 ที่พกความสวยความมั่นใจและความเป็นไทยไปคว้ามงกุฎ Miss Grand International 2022เวทีระดับโลกของผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานแล้วเวทีที่บ่งบอกถึงผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านของผู้หญิงที่มีครอบครัวก็หลังได้รับมงกุฎก็เตรียมเต็มที่เลยค่ะเตรียมมาบอกที่ประเทศไทยว่าเออเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วก็ได้มงนี้มาก็เพื่อทุกคนที่ประเทศไทยไม่ได้เพื่อเราคนเดียวก็รู้สึกอยากให้ทุกคนมีความสุขกับมงกุฎอันนี้ด้วยค่ะทุกคนก่อนที่จะไปประกวดก็คือทำเต็มที่ก็คืออย่างแรกเลยก็ศึกษาผู้จัดการส่วนตัวว่าเออต้องทำยังไงวิธีการทำยังไงการปฏิบัติวางตัวยังไงแต่พอไปถึงก็ฟาดฟันกับทุกประเทศทำให้ดีที่สุดสายสะพายไทยแลนด์สุดท้ายก็ได้มงมาก็รู้สึกว่าขอบคุณคนที่ช่วยเหลืออันนี้ก็คือพี่ชายแล้วก็ขอบคุณสามีอันนี้ที่อยู่ด้วยข้างคิดข้างต่อเราคือคุณคิดแล้วก็พี่หนุ่ยแล้วก็น้องหมูแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในกองละครพระนางสุเมธาที่เป็นเพื่อนฮันนี่บางคนก็บอกพูดจาพูดคุยสอนวิธีการเทคนิคต่างๆขอขอบคุณทุกคนตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ คือพี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ฮันนี่ในทุกด้านนะคะไม่ว่าเวลาอยู่ที่พม่า ก็จะคิดถึงคนไทยตลอดว่าเออเรามาที่นี่เราทำเพื่อตัวแทนประเทศไทยเพื่อกลับไปเรามีมงเรามีสายสะพายไปเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขไม่ได้แค่เราคนเดียวครอบครัวเราที่มีเกียรติในด้านนี้ด้วยทุกคนก็ได้รับสิ่งนี้ด้วยที่ฮันนี่ทำไปก็คือมีความสุขค่ะขอให้อยากให้ทุกคนมีความสุขก็จริงๆแล้วนะครับพระนางสุเมธาเนี่ยพอพูดถึงชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักกันดีนะครับจริงๆแล้วพระนางสุเมธานี่ก็คือเป็นอีกภาคหนึ่งของนางวิสาขาเพราะว่านางวิสาขาก่อนที่จะมาเป็นนางวิสาขาเนี่ยเคยเกิดเป็นพระนางสุเมธามาก่อนแล้วหลังจากที่เป็นพระนางสุเมธาแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาศีลจนบรรลุแล้วก็ด้วยอนิสงส์ด้วยบุญนะครับก็ได้ลงมาจุติมาเกิดเป็นนางวิสาขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้พระนางสุเมธาเนี่ยครับเป็นที่รู้จักของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่ามีนางในตำนานพระพุทธประวัติเนี่ยมีอีกหนึ่งพระนางนั่นก็คือพระนางสุเมธาครับตอนแรกเหรอครับก็อย่างที่พี่เลพูดนะครับเกรงเหมือนกันนะครับเพราะด้วยความที่นางสวยแล้วดูบอบบางอย่างเงี้ยจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ร่วมงานแล้วคุณอันนี่เป็นคนกันเองมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักคือใส่ใจทุกคนไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองแบบว่าฉันต้องเป็นนางเอกแล้วฉันไม่สนใจใครฉันต้องแต่คุณอันนี้จะเป็นคนรู้สึกว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเวลาทานข้าวไปตักเองกินเองพอบอกว่าคุณอันนี้อยากกินอะไรพิเศษไหมกองถ่ายกินอะไรเดี๋ยวฮันนี่กินได้เหมือนทุกคนที่อยู่ในกองแล้วก็คุณอันนี้ก็บอกว่านักแสดงไม่ว่าจะสมทบอะไรก็แล้วแต่ทุกคนขอให้เหมือนกันหมดนี่คือความรู้สึกว่าความเป็นคุณฮันนี่อันนี้เราประทับใจมากครับก็ตื่นเต้นเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นพระเอกเรื่องแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบพี่ได้มีโอกาสได้เป็นพระเอกส่วนมากก็จะเป็นตัวร้ายตัวโกงอย่างเดียวเลยพอเป็นพระเอกก็เลยเป็นการปรับบทบาทใหม่ให้ทำให้แบบยังไงทำการบ้านมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบทำแววตาให้เป็นคนดีมากขึ้นก็เลยแบบยากนิดนึงบทบู๊ผมคิดว่าไม่ยากครับเพราะว่าส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มีการเรียนทุกอย่างมาอยู่แล้วแต่มันจะยากตรงที่แบบเหมือนรู้หน้างานแล้วก็แบบทำหน้างานแบบคิวต้องเร็วใช่ครับโอ้ดีใจมากครับก็คือในฐานะของความเป็นสามีนะครับผมก็ฝากถึงสามีทุกคนนะคือทำอะไรให้ภรรยามีความสุขอะชีวิตก็สุขสดใสครับเหมือนที่เขาบอกว่า happy wife happy life นะครับภรรยามีความสุขก็ชีวิตก็ไปได้ด้วยดีครับอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ตามสบายเลยครับก็ชีวิตก็มีความสุขใช่ไหมครับครอบครัวก็มีความสุขครับอ๋อครับแน่นอนครับก็ปรึกษากันตลอดทุกขั้นตอนครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยสเต็ปทุกสเต็ปนะครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็ช่วยกันวางแผนหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งสกิลของเขากับสกิลของเราก็จะมีคนละสกิลกันถูกไหมครับเราก็เอาสกิลของเราไปช่วย
แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเขาให้เขาสามารถที่จะเดินงานได้นะครับครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับรู้จักและก็ระลึกถึงท่านนะครับนั่นก็คือพระนางสุเมธานะครับผู้หญิงในพุทธประวัติอีกท่านนึงนะครับแล้วก็จะออกอากาศทางททบ5นะครับต้นปีหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อซึ่งเราถ่ายทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอฝากไว้ด้วยครับ